คุยกับพี่ออมครับตัดแล้วครับโอ้ครับจะเล่าให้ฟังว่าที่นี่ทำอะไรที่เนี่ยสลายเมฆหยุดฝนครับตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ป่ะไม่เอาไลฟ์แล้วฮะไลฟ์เนาะแต่ที่เป็นสื่ออะไรคือผมเล่าพี่ออมฟังเพราะในฐานะพี่ออมเป็นสื่อค่ะพี่ออมอย่าเพิ่งเอาไปทำอะไรนะได้ค่ะคือเล่าให้บอกเล่ากันสู่กันฟังก่อนแชร์ก่อนใช่ครับสลายเมฆหยุดฝนอันนี้ทำที่13ค่ำมาแล้วล่าสุดอัปเดตมีการตัดสินใจจากผู้บัญชาการบอกว่าถ้าหากไม่รีบทำบอกเวลาที่เหมาะสมธรรมชาติจะสถานการณ์จะเลือกเราหรือเราจะเลือกสถานการณ์มีคำนี้โอเคนะครับทีนี้ประเด็นอยู่ว่าพอเข้าถ้ำปุ๊บเอา13คนออกปัจจัยก็คือแนวดิ่งพอจะทราบไหมครับแนวดิ่งคืออะไรอะไรแนวดิ่งครับแนวดิ่งคือน้ำฝนครับตัวที่ตัดสินใจคือฝนในแนวดิ่งเนี่ยครับเขาไม่สามารถควบคุมได้พอควบคุมไม่ได้น้ำในแนวราบที่ไหลมาจากทุกที่ทุกทางสูบออกเท่าไหร่มันก็ยังไม่สามารถห้ามแนวดิ่งได้ครับเพื่อไม่สามารถคืนหนึ่งคืนนั้นลุงออกเลยตัดสินใจเขียนจดหมายเข้าสู่ส่วนกลางทำหนังสือไปที่ส่วนกลางสำนักปลัดกว่าระบบจะเดินน่ะมันจะไหม้ซะก่อนก็เลยทิ้งหนังสือเสร็จปุ๊บเลขรับเรียบร้อยไปก็วิ่งตรงไปที่13ถ้ำพอไปที่นู่นก็เข้าสู่กระบวนการก็คือลงทะเบียนเหตุที่ลงทะเบียนเขาบอกว่ารอไปถึงตอน1รอตอนเช้าแล้วกันมาลงทะเบียนเรียบร้อยเพื่อนำเสนอสิ่งที่เป็นความสามารถของตนเองพอ 7:30 ประกาศเคอร์ฟิวบนสถานที่ทำการเนื่องจากว่าเขาต้องการสึกกันพื้นที่ก็เลยย้ายตัวเรานะครับลงมาข้างล่างเราก็เลยไม่ได้ลงทะเบียนพอเราไม่ได้ลงทะเบียนใจมันต้องการช่วยอยู่แล้วไปถึงเราก็ตัดณวันนั้นน่ะกรมอุตุนิยมวิทยาอุตุบอกว่ามีพายุเข้าก็คือตัวนี้แหละครับเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจของผบ.เขาบอกเหตุการณ์ก็เลยเอาเด็กคนนี้ออกครับไปถึงเราไม่ได้เรียกนำเสนอแผนงานเราก็ทำเลยก็คือสลายเมฆในพายุตัวนี้ครับที่กรมอุตุว่าเนี่ยครับทันทีนี่คือสั้นแล้วครับจบแล้วครับเดี๋ยวครับนี่คือรอบนี้หนุ่มจะเล่าต่อไปอีกเยอะๆซึ่งเป็นเหตุการณ์อื่นแล้วหนุ่มแค่จะเล่าตรงนี้ให้ถามว่ามีอะไรสงสัยมั้ยครับอันนี้หมายถึงว่าเมื่อกี้นี่คุณหนุ่มเล่าถึงเรื่องเล่าถึงความสามารถของลุงครับเล่าว่าความสามารถครับเด็ก13คนอ่ะ13คนคือเหตุการณ์ที่เขาก็ต้องการช่วยณวันนั้นน่ะไม่สามารถที่จะออกมาได้เนื่องจากว่าน้ำระดับน้ำในถ้ำยังไม่ลดแนวราบแต่ถ้าไม่รีบเอาออกเกรงว่าจะไม่มีพื้นที่ให้อยู่ในถ้ำใช่โอเคนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือไม่สามารถกั้นน้ำในแนวดิ่งได้ใช่น้ำแนวราบมันก็ออกมาเรื่อยๆก็สูบออกไปสิแต่แนวดิ่งมันกั้นไม่ได้เราจึงนำเสนอตัดระบบในแนวดิ่งครับเรานี่คือเราศูนย์วิจัยลุงออกสุภาพอนาคตครับวันนี้เรามีหนังสือแบบไปที่ส่วนกลางก่อนส่วนกลางก็กว่าระบบใช่ฮะมีหนังสือหมดกว่าจะระบบไม่สามารถที่จะทันท่วงเหตุการณ์เพราะส่งคืนนี้พรุ่งนี้เช้าไปแล้วครับรอไม่ทันแล้วครับไม่รู้ถึงไหนแต่มีเลขลับเลขลับใช่แล้วเขาปฏิบัติไม่ปัดไม่รู้ตรงนั้นไม่รู้ตรงนั้นปฏิบัติอาจจะแต่แบบว่าไม่บอกไงไม่รู้ตรงนั้นก็ปล่อยเขาแต่เราให้พี่ออมฟังว่าทำอย่างนี้มาทำอย่างนี้ก็เลยบอกว่าเล่าให้ในฐานะพี่ออมเป็นสื่อไงสื่อนะวันนี้ถ้าไม่มีสื่อประชาชนจะพังเพราะว่าหลายๆอย่างที่ประชาชนหรือสังคมเริ่มได้รับประโยชน์จากสื่อมากกว่าระบบนี่ไงก็คือส่งหนังสือนี่ครับไม่ได้ครับไม่ทันไปเลยพอไปเสร็จก็ไปทำเสร็จปุ๊บก็เลยไปสลายตัวนี้ฮะให้มันหายไปคือตัดแนวดิ่งซะเลยก็ทำให้การพยากรณ์บอกมีพายุไม่มีพายุครับ
พราะใช้คำว่านี่ฮะสลายเมฆหยุดฝนครับโอเคเนาะนี่คือเหตุการณ์ที่เหตุการณ์ล่าสุดโอเคนะครับก็เลยหยุดเบรกเพื่อให้พี่แหม่มพี่ออมได้ถามย้อนถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมนั่นแหละครับสามารถใครรับรู้บ้างมาในความสามารถถ้าในระบบมีแค่ไม่มีใครรับได้มีคนที่เซ็นเอกสารรับรองตอนที่เราทำปฏิบัติการนี้เสร็จเซ็นเพื่อรับทราบแต่ไม่ได้รับรองพอทุกอย่างเสร็จปุ๊บทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับเหตุการณ์เรียบร้อยปกติเราทำหนังสือเพื่อบอกว่าตัวเราเนี่ยคือใครเราทำหน้าที่อะไรนั่นหนึ่งวันนั้นนะฮะเราไปถึงกับที่เป็นอะไรดีอะฮีโร่ของโลกอะคนนี้ผมจะไม่พูดชื่อรู้ไหมครับฮีโร่ของเหตุการณ์ของโลกวันนั้นคือใครก็คือคนเดียวกันนี่แหละก็คือคนเดียวนี่แหละไปเพื่อให้รองรับการทำคำว่ารองรับคือทำไปแล้วนะฮะไม่ใช่ว่ายังไม่ทำโอเคจะให้เราเชื่อใช่ไหมไม่ได้ให้เชื่อไม่ได้ให้เชื่อเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยนี่คือผลของการทำเนี่ยคือเราได้เทสหรือเราได้ทำไปก่อนหน้านี้แล้วออกสุบินไทยรัฐหมดเลยโอเคนะครับไปถึงไหนคำว่าถึงไหนคือระบบเนี่ยนะฮะย้อนสอนกลับไปที่ยอดพีระมิดข้อนพีระมิดปลายพีระมิดไม่มีใครรับได้เพราะว่าเป็นไปไม่ได้หรือว่าเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเหตุผลในวันนั้นเราตีออกข่าวในน้ำมันออกข่าวลักษณะไหนอะเราตีพิมพ์เพื่อเป็นไทม์ไลน์ครับตีพิมพ์เพื่อเป็นไทม์ไลน์เฉยว่าล่ะพี่ออมเนี่ยเหมือนผมแจ้งพี่ออมเนี่ยผมแจ้งพี่ออมว่าผมหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาผมบอกว่าณวันนี้เราได้ชินหูกันมากกับการติดตามสถานการณ์น้ำเมื่อจบจาก13ถ้ำก็ได้แจ้งเลยว่าเหตุการณ์อนาคตที่จะเกิดขึ้นน่ะก็คือเรื่องของน้ำที่จะเกิดขึ้นในประเทศโอเคนะครับเมื่อน้ำเกิดขึ้นในประเทศปัจจัยที่เราน่าให้ความสนใจมันคือแก่งกระจานเดิมเนี่ยมันจากไม่เคยล้นเขื่อนสปีเวย์ก็มาล้นเสร็จปุ๊บก็ท่วมแล้วเรียบร้อยนี่ไงครับก็คือตัวที่เราไม่สามารถสกัดกั้นได้คือในแนวดิ่งไงครับระบบไม่สามารถสกัดกั้นได้ระบบบอกว่าติดตามเฝ้าระวังแต่ประชาชนเนี่ยลอยคอครับแล้วสื่อแถวไหนครับสื่อกระแสออนไลน์ครับเข้าไปจับสื่อกระแสหลักกับสื่อกระแสรองไม่ได้ไปโฟกัสเหมือนกับข่าว13ค่ำครับเพราะฉะนั้นเราเห็นความจริงอยู่ว่าเฮ้ยแค่มันท่วมถนนเนี่ยมันท่วมแล้วกว่ามันจะมาบนถนนได้เนี่ยมันคงท่วมไปหมดแล้วไงนี่ไงฮะเพราะฉะนั้นผมไม่เข้าใจว่าไอ้การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์หรือการจัดการเนี่ยมันทำอะไรกำลังทำอะไรอยู่โอเคนะครับเอกสารที่เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อยู่กับในระดับของเฮดทั้งหมดไอ้เปเปอร์ตัวนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นสื่อที่จะสามารถขึ้นได้คือตัวประชาชนเนี่ยต้องเป็นสื่อเองผมเห็นมีหญิงเดียวอยู่คนเดียวเลยที่ติดตามเฝ้าสถานการณ์ทุกที่ทุกพื้นที่ตลอดเวลาคือคุณถาปณีดูข่าวคุณถาปณีจะรู้หมดเลยว่าตรงไหนไปยังไงทั้งนอกและในคนเดียวครับไปยืนถ่ายแล้วก็เล่าเสร็จแล้วไปเห็นไหมฮะไม่งั้นจะไม่รู้เลยว่าในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรคือพอเจอกับคนที่คือเขาเรียกไม่สามารถหาทางออกคือประชาชนไม่สามารถหาทางออกได้คือความท่วมมันเป็นปกติผมและลุ้นให้มันท่วมทั้งประเทศครับคือมันเดือดร้อนไม่เท่ากันเห็นไหมยังไม่ได้นะสมมุติก็ยังคือคนมันมีวาทกรรมว่าถ้าเราดูเรายังไม่ท่วมเนาะส่งกำลังใจมันไม่ใช่แล้วครับดูญี่ปุ่นนะฮะเราใช้วิธีการในการเฝ้าระวังก็คือเรื่องการแก้ไขคือทำอะไรแก้ไขก็คือแจกของครับขนของหนีแต่ญี่ปุ่นประกาศเลยครับมาเป็นสัปดาห์เลยจังหวัดปิดป๊อปแม่ๆอะไรของเขาน่ะเสร็จปุ๊บโซนนี้พื้นที่นี้ขนออกครับล่าสุดก่อนที่เกิดความเสียหายครับล่าสุดประเทศอเมริกาฮาวาย
ประกาศเลยครับเฮอริเคนมาโยกออกครับแล้วเราเฝ้าติดตามสถานการณ์ตอนนี้ทั่วเมืองแล้วไหมครับล้นครั้งที่2ขยายวันเวลาของแนวดิ่งก็คือจากวันที่18วันที่20ตอนนี้เป็น22เข้าไปแล้วครับแนวดิ่งจะมาอีกตอนนี้มันจะเชื่อตรงไหนล่ะไม่ใช่เชื่อครับไม่ใช่เชื่อน้ำมันท่วมอยู่แล้วนานนะวันนี้ที่บอกว่าเฝ้าติดตามสถานการณ์ผลลัพธ์คือน้ำมันท่วมแล้วน้ำท่วมนี่คือประชาชนเห็นความเป็นการน้ำท่วมเป็นเรื่องของคือการแก้ไขแบบปกติคือต้องท่วมไงฮะคือเหมือนว่าไม่อยู่วันหนึ่งมีคนที่ไม่สบายมาผมถามว่าพี่เป็นอะไรเขาบอกเขาไม่ได้เป็นอะไรอะแล้วมาทำไมเขาบอกเขาปวดปกติถ้าปวดปกติฟังให้ดีนะครับถ้าบอกเขาปกติผมจับแยกถ้าปกติก็แสดงว่าพอใจพอใจก็ไม่ควรที่จะได้รับการช่วยเหลือตอบเพราะว่าเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของความปกติเห็นไหมฮะจึงเกิดทั้งที่ปวดทั้งที่ปวดเห็นไหมฮะเนี่ยน้ำท่วมลอยคอแล้วระบบก็เห็นอยู่ว่าน้ำมันท่วมมันขึ้นอยู่แล้วมันขึ้นทุกวันคำว่าระบบหมายความราชการใช่ไหมใช่ครับอาจารย์เข็ดเลยนะฮะเพราะว่าผมเล่ามาตั้งแต่13ครับโอเคนะผมไม่ใช่ชัดเจนนะครับนี่คือผมถามสื่อไงครับสื่อยังจะปล่อยอย่างนี้อยู่ไหมฮะแถว1แถว2แถว3แถว4แถว5แถว6ปล่อยครับโอเคนะฮะปล่อยเสร็จระบบก็อยู่แต่กับการแก้ไขครับไม่ได้แก้ไม่ได้ป้องกันทีนี้ตัวป้องกันก็นำเสนอไปสิครับไอ้องค์กรบ้าบอคอแตกอะไรก็นำเสนอไปตัวไม่มีแหมตัวฉลาดน้อยหรือยังไงอ่ะเพราะองค์กรที่นำเสนอคือเสนอฟรีครับให้ฟรีคนเสนอนั่งพูดอยู่นี่ให้กินเปล่าเลยและมันเป็นโอกาสของชาติสลายไม่เป็นฝนคือคนนั่งนี่เพราะจุดนี้คือจุดที่นำเสนอรัฐบาลต่อรัฐบาลได้เลยเพราะก่อนจะมาไทยมีไฟไหม้มีความร้อนแรงมีหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับธรรมชาติแวดล้อมกรีกอิตาลีแคนาดาศูนย์วิจัยพลังงานรักษาภาพลุงหมอกที่นั่งอยู่เนี่ยสามารถผลิตได้ทั้งฝนแล้วก็สลายครับไอ้เรื่องสุขภาพนี่จิ๊บจ้อยมากฮะถ้าฟังแล้วไม่เก็ตคือจบแล้วครับไม่มีประโยชน์ไม่ได้งับอากาศไอ้ที่ตัวรู้อยู่หรือเข้าใจอยู่ถ้าไม่ทำให้สบายตัวถือว่าไม่บริสุทธิ์ครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะอย่าเข้าใจเยอะไอ้ที่เข้าใจอยู่มันช่วยไม่ได้คือจบต้องไม่พูดฟังหนูทำตามผมบอกพี่ต้องทำตามผมบอกไม่สามารถที่จะพูดเป็นอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นมนุษย์ต่อมนุษย์นี่ไม่ได้ครับต้องรอให้เตี้ยงอะโอเคนะฮะเมื่อมนุษย์ตอนนี้เรียกไปแล้วคือผมเรียกว่าเดดไลน์เนี่ยมันเป็นตัวเตือนของธรรมชาติคือตัว13เนี่ยครับมันเตือนไปแล้วใหม่เพราะว่ามันคือวันสุดท้ายนะครับใช่ไหมครับมันคือวันสุดท้ายของมนุษย์แล้วมันเป็นวันเริ่มต้นของธรรมชาติตัวธรรมชาติพี่ออมฟังให้ดีมันเรียกร้องร่ำร้องการช่วยเหลือเพราะมันโดนพี่ใหญ่คือดวงอาทิตย์รังแกอยู่พูดไปนู่นเลยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นตัวธรรมชาติเนี่ยครับมาแล้ววันนี้นั่งงึกนั่งหงอยนั่งเหงาคือรอวันที่มันจะพังไปเรื่อยๆครับพังรับพนาศูนย์เมื่อปี54เนี่ยผมมองว่าเฮ้ยมันเป็นวาทกรรมมากเลยในการส่งกำลังใจเนี่ยส่งกำลังใจส่งอะไรส่งกำลังใจส่งทำไมอ่ะก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับทำใจกับทำใจไงนี่ไงฮะนี่ไงฮะผมถึงบอกในฐานะว่าผมก็เลยถามว่าวันนึงคือผมรู้ว่าช่องทางในการที่จะเดินทางเข้าหาระบบเนี่ยมันตันไปแล้วระบบพังล้มเหลวเพราะระบบต้องหน้าที่ของเขาในวันนี้นะครับคือทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่อย่างนี้ไว้รักษาไว้รักษามันไว้แค่นั้นไม่สามารถคิดอย่างอื่นต่อตอนนี้การคิดอย่างอื่นในเชิงของความเป็นปกป้องป้องกันประชาชนโดยทั่วไปล้มเหลวแล้วครับไม่ทันการทำอะไรไม่ได้ขอทอจะสูบน้ำมันได้ไหมผมตัดสินใจว่าเนี่ยพอพี่มานั่งเนี่ยผมตัดสินใจมันมีเพจหรือมีสื่อที่มีข้อมูลคุณคิดยังไงคุณออมก่อนคุณออมก็จะมีหลายที่คุณคิดยังไงผมแค่เห่าข่าวนี้ให้คุณได้ยินเนี่ยความจริงมันเหมือนกับคดีของสหรัฐอเมริกาหรือสถานหลายที่ที่เขาเปิดโปงความจริงนะฮะเปิดโปงตรงนี้ผมไม่ได้ต้องการให้ใครชิบหายหรือทำลายใครแต่แค่จะบอกประชาชนว่าเฮ้ยมาวันนี้คุณอย่าหวังพึ่งตรงนี้เพราะระบบการจัดการในเรื่องน้ำคุณมีกระทรวงหรือบ้าบอคอแตกอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเรื่องน้ำอ่ะตั้งใหม่ด้วยคุณจัดการยังไงอ่ะให้น้ำท่วมอ่ะคุณรอผมก็รอได้รอเป็นเพื่อนคุณด้วยคุณออม
ผมรอถึงเวลาผมเปียกกับคุณด้วยต้องการอย่างนั้นไงนี่คือระบบเสร็จปุ๊บผมแค่ต้องการบอกประชาชนว่าเฮ้ยถามคำถามแบบอินโนเซนต์แบบกะโหลกกะลาอะไรแล้วสมมติด้วยเป็นนิทานชีวิตด้วยเราเคยชินกับฟังเล่านิทานแม่ตั้งแต่เด็กแล้วก็บอกว่าถ้าเราจะป้องกันน้ำในแนวราบแล้วก็ตัดในแนวดิ่งก็คือจบถามว่าถ้าเราสามารถสลายเมฆหยุดฝนได้ที่กำลังจะมาเนี่ยวันนี้เราได้ยินกรมอุตุนิยมวิทยาถึงวันที่22เราก็สลายมันซะถามว่าเอาไม่เอาเอาแค่เอาไม่เอาไม่ต้องถามว่าทำยังไงไม่มีปัญหาเอาก็ต้องถามอีกเอาทำยังไงจบเอาคือจบแล้วครับคุณจะได้ไม่ต้องเห็นเพื่อนคุณพายเรือไงคุณจะมาถามคุณไม่เข้าใจหรอกเนี่ยเคล็ดไม่รับรับไม่เคล็ดเคล็ดไม่รับที่พี่ออมว่าพอผมเล่าเคล็ดไม่รับรับไม่ได้หรอกครับเพราะผลสะท้อนจากสุขภาพคนที่นั่งอยู่นี่ยังไม่เก็ตเลยว่ามันคืออะไรภาษาที่ออกมาก็รู้แล้วไม่อยากเฉือนเองเนี่ยรับอย่างเดียวต้องรับอย่างเดียวรับอะไรรับเอาความสบายตัวสบายใจไปยังไม่เข้าใจหรอกครับยังอีกนานขอรู้เป็นอย่างเดียวว่านี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21อยากกินต้องขวนขวายไม่สามารถที่จะมานั่งป้อนให้เป็นรายบุคคลไม่สามารถที่แต่ละยูนิตเพราะเป็นเรื่องของเนเจอร์ของแมคโครโอเคนะครับเนี่ยอยากจะโยนคำถามใส่เนี่ยฮะเพื่อบอกประชาชนครับจะทำยังไงเพราะทำไม่ได้ตอนนี้ก็คือพังกันให้หมดผมอยากให้มันพังให้หมดให้มันเรียบเลยเพราะเราอ่ะเคยชินอยู่กับว่าเราเป็นเอกราชเห็นไหมฮะเรากี่รอบแล้วเนี่ยเรายังไม่เคยปลองดองหรือยังไม่เคยรวมเห็นไหมก่อน13ค่ำจะออกมาเนี่ยรักกันหน้าดูเลยทุกอย่างทั้งเมืองทั้งประเทศเงียบกริบเงียบกริบหัวใจเป็นดวงเดียวกันแต่พอไอ้13ออกมาได้1คนมันถามอะไรรู้ไหมฮะสันดะความน่ารักของของเราถามว่าเทศหรือไทยใครเจอเถียงกันอยู่แค่นั้นน่ะเถียงกันอยู่แค่นั้นน่ะผมนั่งเลยจัดรายการบ้านเราดอททีวีพี่ออมว่าใครเจอเทศหรือไทยครับเจอหนึ่งในสามหมูป่าใช่จากสื่อมันก็มาเทศเทศเจอผมบอกไม่ใช่ครับเด็กเจอครับเด็กเป็นคนเจอฝรั่งครับเจอได้ยินเสียงก่อนอ๋อใช่เห็นไหมฮะดูดูความเป็นสันที่ชายอยู่เนี่ยสัมภาษณ์ที่ใสอันนี้ใสน่ารักของเราอ่ะเห็นไหมฮะนี่เป็นอย่างนี้ครับมานะวันนี้ก็เป็นระลอกใหม่อีกแล้วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมานะวันนี้ผมนำเสนอว่ามันจะต้องมีธรรมชาติที่เหนือธรรมชาติในการที่จะรวมชาติมันไม่อยู่หรอกครับเดี๋ยวมันก็เก่าไปใหม่มาเพราะอะไรเพราะมันเอาชนะกันมันเอาชนะกันตลอดมันชิงตลอดจะมือไหนมือ8มือ9มือ10ไม่จบหรอกครับเนี่ยผมถึงบอกวิกฤตการแห่งนี้ต้องเอาความเป็นธรรมชาติเหนือธรรมชาติเพื่อรวมเพราะไม่มีอะไรอยู่เหนือธรรมชาติอยู่แล้วในที่มีที่คุยกันอยู่เนี่ยเห็นมั้ยฮะเบิร์ดกระโหลกทีเดียววูบวาบเลยอย่างเงี้ยเตะทีเดียวเบาเลยอย่างเงี้ยครับผมพูดแล้วปุ๊บผมอยากให้เทสเลยครับลุงเอาที่หัวก่อนเนี่ยเห็นมั้ยฮะผมกล้าขนาดนั้นเลยอ่ะพูดแล้วต้องทำได้เลยนะครับไม่ได้รอ 3-5 วันไม่ได้รอกินด้วยไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่อาบนั่งอยู่นี่ลองมาแล้วพี่แจงนี่ไงท้าให้ทีละแค่ส่วนด้วยไปจำอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะไม่ใช่หรอกไม่บริสุทธิ์ทั้งนั้นแหละจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออะไรนี่คือพลังงานบริสุทธิ์ครับเป็นตัวเดียวกันกับที่ชาร์จเข้าสู่ตัวมนุษย์ตัวเดียวกันกับที่ทำให้กับธรรมชาติทีนี้อะไรล่ะตัวธรรมพลังงานสุดคืออะไรคือซ่อนอยู่ในธรรมชาติไม่ใช่ธรรมะเราไม่ได้เล่าธรรมะนะครับทุกวันนี้บรรยายธรรมชาติระดับพระธรรมพระธรรมคือมันซ่อนอยู่ในไข่แดงซ่อนอยู่ในไข่ขาวเรากินไข่แดงที่นี่พากินไข่แดงโดยไม่ปอกเปลือกทำได้ไหมเห็นไหมฮะเป็นไปไม่ได้เราพากินน้ำโดยไม่ต้องเปิดฝาเห็นไหมครับเอาอะไรมาย้อนแย้งอ่ะไม่ต้องคุยรับอย่างเดียวครับเนี่ยรอผลลัพธ์เชิงปริมาณข้าวข้ามมาแล้วเขาเชิงคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลรับประสิทธิผลอย่างเดียวนาทีต่อนาทีสมมุติเปล่าครับตัวใครทุกคนจะรู้สึกทุกคนเปลี่ยนแปลงทุกคนอย่าถามทฤษฎีครับเป็นปกติจริงแล้วยังไม่มีตัวแชร์เฉยหรอก
ถ้ามีตัวแชร์สองหมื่นกว่าเข้าไปแชร์ปุ๊บจะรู้ทันทีการเปลี่ยนแปลงอย่าถอนทฤษฎีเพราะยังไงก็ไม่เข้าเอาผลลัพธ์ดีกว่าเช่นวันนี้เราบอกศีรษะเราปกติเรามีความเป็นปกติเราเบาตัวผมโล่งสบายบอกปกติใช่เหรอลองแชร์กับคนที่เขามีความต่างจากตัวเราในฐานะที่มันเป็นมนุษย์ด้วยกันได้ไหมก็จะรู้ทันทีครับแล้วไม่ใช่การนวดเฟ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นที่นี่ทำเรื่องพวกนี้อยู่เป็นปกติคำว่าพวกนี้คือเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์เป็นปกติก็เลยไม่รู้ว่าจะหาช่องทางไหนก็ต้องการให้คนไทยได้หลุดพ้นจากพันธนาการแล้วก็ป้อเป็นของขวัญของใหม่ของใหญ่ของที่มันยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยเพราะฉะนั้นมันตันแล้วครับตัวนี้เขาทำอย่างมากสุดก็ใช้มาตรานี้ครับกับเปลี่ยนคนครับเนี่ยครับที่ทำอยู่ต้องใจครับอยู่สองอย่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะก็ปีเราไม่ได้ครับจะให้เขาไปคิดอย่างอื่นไม่มีแล้วมันต้องบอกประชาชนไงฮะอยากจะหาวิธีการในการบอกประชาชนแค่ว่าเอาหรือไม่เอาของบางอย่างอย่างเช่นที่หมอแสงทำอ่ะก็ต้องยอมแพ้ไปสิวิทยาศาสตร์อ่ะล่าสุดมีผู้ชายคนนึงมาให้ดูดในโป้งผมถามว่าถ้าดูดแล้วมันหายไปทุกอย่างจะดูดไหมเคยได้ยินดูไหมฮะได้ดูยังมันดูดให้ดูดนิ้วเรียนนิ้วนั่นน่ะนิ้วโป้งนะนิ้วโป้งเท้าก็แล้วถ้าเกิดว่าวิทยาศาสตร์มันทำไม่ได้มันก็ต้องยอมไงมานะวันนี้คืออังกาบหนูอังกาบหนูผมถามว่าต้นไม้ต้นหนึ่งสมุนไพรต้นหนึ่งสิทธิโดยชอบเราได้ยินคำว่าสิทธิโดยชอบทำตามกฎหมายมันมีไหมสิทธิโดยชอบโดยธรรมชาติธรรมชาติคือกลัวเจ็บกลัวตายคุณรักษากับวิทยาศาสตร์ไม่มีเกิดขึ้นไม่มีหายไม่มีดีไม่มีอะไรแล้วเนี่ยให้คุณไปกินดินถ้ากินเป็นดินที่กินแล้วหายคุณก็กินอะไรก็ได้ก็กินทีนี้ประเด็นมีว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของระบบดันมาบอกว่าทางเรายังไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าเชื้อมะเร็งนั้นได้หมดไปหรือยังถามว่าไอ้คนกินน่ะมันหายไปแล้วผมจะรอคุณมาพิสูจน์เหรอคุณอมผมจะรอคุณมารับรองเหรอผมแอคติ้งใส่เฉยๆนะพี่อมเออแต่เขาทำได้เออเดียวกันมีได้ผมจะรอเหรอโอเคคุณจะต้องรอคุณไหมอ่ะมันเป็นสิทธิโดยธรรมชาติกลัวเจ็บกลัวตายเนี่ยเห็นน้ำบ่อหน้าก็ต้องวิ่งแล้วหิวน้ำมันก็ต้องกินเนี่ยจะมารอคุณพิสูจน์ไหมล่ะว่ามันมีสารอะไรต่างๆนานาเห็นไหมฮะแล้วระบบรอเตะตัดขาอย่างเดียวอย่างเดียวแล้วปีนี้มันจะเจริญงอกงามบ้านเมืองก็อย่างที่บอกมันแย้งอย่างเรื่องธุรกิจไงเรื่องจากประเทศแย้งกับสายแย้งคือมันคืออย่างไรแม่แบ่งไทยกับแบ่งปัจจุบันเนี่ยที่เขาตั้งกันเองจริงแบ่งไทยเราอะมาเรื่องมันก็บุรุษแต่ไม่เคยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยกลายเป็นแพทย์ทางเลือกเดี๋ยวดูคุณออมมันไอ้ทุกคนเงินมันเข้ามาคุณออมคอยดู ไอ้คนคนนั้นจะชิบหายเหตุเพราะว่าณวันนี้มันดันมีแพทย์ที่ไม่ใช้แผนเนี่ยเพราะมันไม่ได้กินให้ท้ายฉีดให้อาบแล้วจับปุ๊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 บจับไม่ต้องจับคุณออมโทรมาจากนู่นออสเตรเลียนู่นโทรเดี๋ยวนี้ก็ได้เป็นอะไรอยู่โทรมาอย่างนั้นก็ได้กระจอกด้วยเนี่ยคุยเลยเมื่อกี้อาจารย์บอกว่านี่คือมาทั้งทั่วสารทิศผ่านจออันนี้เขาแปะพลังหรือเปล่าผ่านเสียงครับโทรผ่านเสียงยอมฟังมองหน้าผมนี่ผ่านเสียงบอร์ดก็ได้โทรมาเนี่ยมันได้ยินเสียงมันไม่เห็นหน้าผ่านจอก็ได้อีกผ่านจอเขาเรียกอะไรแผ่พลังหรือเปล่าไม่ใช้แผ่พลังเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องใช้แผ่เอาว่าทำได้ไม่ได้เลยมันต้องนั่งอยู่กับการขัดความไงเพราะว่าคนจะได้เข้าใจขึ้นฟังค่ะชีวิตมันมีอยู่แล้วค่ะมันมีค่าของที่คนคนหนึ่งมันต้องเป็นคนหนึ่งยูนิตเนาะเดี๋ยวก่อนนะฮะคำว่าค่าของที่เข้าใจหรือเปล่าไปอธิบายลุงก็ก็ไม่เป็นไรให้คุณลุงพูดไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจเองมันมีอยู่แล้วค่ะสิ่งนั้นก็เข้าไปอยู่ในค่าของที่นั้นปุ๊บแล้วคนชื่อนี้เข้าถึงค่าของที่ในตัวนั้นนั้นเพียงแต่เพียงแค่ใช้สายภาพส่วนตัวเขย่าขาโต๊ะสะเทือนหมดทั้งตัวนี่คือพลังงานตรงนี้แล้ว
ว่าลมผมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าใครจะมีพลังงานอย่างนี้ทุกคนก็บอกแล้วพลังทั้งหมดนี้70กว่าไม่โทษ 7,000 กว่าล้านคนถ้ามีทั้งหมด100คนผมติด1ใน100แน่นอนที่มีสิ่งนี้ตอนนี้มีใครมีมั้ยอยู่ทุกส่วนครับสมมติว่ามี100คนทั้งหมดเขาถอนตัวอยู่รับภาษาเนี่ยผมไม่ได้จะถอนให้ฟังนะครับถ้าบอกว่ามีทั้งหมด100คนทำได้ผมติด1ใน100แน่นอนถ้ามี50คนผมก็ติดใน50เหมือนกันถ้ามี5คนผมติด1ใน5แน่นอนถ้ามี2คนผมไม่เป็นรองใครคิดได้ไหมครับภาษาถ่อมตัวคือถ้ามีถ้ามีมันไม่มีหรอกครับพี่ออมเอาอยู่คนเดียวทุกคนไม่ได้มีหมดหรอกไม่มีจังเดียวไม่ได้บอกว่ามีคนเดียวผมบอกไม่มีครับว่าไม่มีผมต้องการให้โฟกัสตรงนี้ตรงนั้นไม่ใช่มันไม่ใช่ต้องการที่ไปเด่นไปดังไปเก่งที่สุดในสามโลกไม่ใช่แต่ต้องการตั้งคำถามวันนี้คุณหิวน้ำคุณต้องกินคุณหิวคุณต้องกินพอไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่ว่ากินน้ำแล้วเก่งแล้วเท่มีน้ำยังไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นคือน้ำมันมามันท่วมต้องการแก้ปัญหาต้องการที่จะจัดการกับปัญหาในเชิงการป้องกันแล้วต้องการบอกประชาชนถามคำถามว่าเอาไหมผมต้องการคนทำไวรัลถามตรงๆสรุปสั้นๆง่ายๆภายใน3นาทีแล้วถามไปทั่วประเทศเลยส่งแชร์กันให้ทั้งประเทศแล้วบอกมาบอกความต้องการมาเนี่ยเป็นตัวแทนของสื่อเป็นตัวแทนของสังคมถามสังคมครับแล้วก็ความต้องการสังคมตีออกมาเป็นไปรษณียบัตรออกมาแล้วเดี๋ยวทำให้มันทำให้มันตั้งนานแล้วมันเยอะมากแล้วครับทำมานานแล้วด้วยควรจะใช้โอกาสนี้หรือจังหวะนี้ฮะในการที่จะนำเสนอสู่นานาชาติได้แล้วในชาติและนานาชาติได้ด้วยครับองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ว่าเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ที่เป็นแก่นแกนของทุกสรรพสิ่งทำไม่ได้นั่งลงไปก่อนฟังรับอย่างเดียวเราทำได้เราก็บอกว่าเราทำได้ไงครับแค่นั้นเองเห็นมั้ยฮะเรื่องมันใหญ่เกินกว่าที่จะมานั่งเมื่อกี้นี้ด้วยไม่ได้เล่าจะเล่าอะไรเลยมันใหญ่เกินเห็นมั้ยฮะใหญ่นี่แหละคือเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเล็กๆนี่แหละงอกๆเนี่ยแหละครับเห็นมั้ยฮะพี่ออมจบครับพี่จบแล้วจบแล้วสโลไลฟ์เหมือนเดิมนิทานเรื่องนี้สรุปว่านั่งตัวนี้คือสินค้าตัวนี้ทางด้านสุขภาพไม่กินไม่ทาไม่ฉีดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นต้องแปลงในด้านธุรกิจสังคมแปลงตัวนี้ออกไปเป็นมูลค่าแล้วคุณลุงคิดว่าที่มาค้นพบตัวเองด้วยวิธีนี้เนี่ยมันกี่ปีแล้วผมรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37เวลาบ่ายโมงครึ่งโทษบ่าย3โมงครึ่งรู้ว่าเรามีอะไรอยู่ตรงนี้เราคือใครครับเราคือใครว่าได้อะไรตัวเราคือใครปี37เนี่ย37ตอนนั้นหนูยังอยู่ช่อง5อยู่เลย37 47 57ใช่ช่อง5แล้วก็ไปที่ปรึกษาค่ายเพลงตอนนั้นปี35เป็นผู้จัดการไก่พันธิพาพาทัวร์คอนเสิร์ตอยู่นะตอนนั้นนะกำลังดังเลยครับกำลังเศรษฐกิจกำลังดีตอนนั้นนะครับเศรษฐกิจดีมากเลย37 38 39 3ปีเต็มนะ3ปีเต็มนะ37 38 39 3ปีเต็มนะปี40ผมเริ่มทำรายการวิทยุมาแล้วรักษาผู้คนผ่านเสียงโทรศัพท์อ๋อมาค้นพบตอนปี37เริ่มเผยแพร่นะค่ะเซตวันจะปี40แล้วมาถึงวันนี้นี่มัน61นะ21ปีเต็มปี37ผมเพิ่งหยุดรายการวิทยุเมื่อวันที่1มกราคมต้น1มีนาที่ผ่านมานี่เองที่สถานีวิทยุ5เลยนะคะ5.4 540 540 540ยันก่อนยันก่อนครับสายสุดเครื่องใช้สุดเลยหยุดตรงนั้นที่นั่นมีค่าใช้จ่ายอยู่ 18,000 บาทต่อเดือนผมไม่เคยโฆษณาเลยตั้งแต่เริ่มรายการแต่เวลานานไหมครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเป็นชั่วโมงเต็มที่หนึ่งถึงตีสองชั่วโมงทุกวันวันอะไรทุกวันทุกวันเหรอจันทร์ถึงตีหนึ่งถึงตีสองทุกคืนนี้โอ้เวลานี่เวลาไม่ใช่ทำทานนะเวลาแบบ
เป็นว่าผมไม่เคยโฆษณาอะไรแต่ผมก็ดูได้เป็นเวลาที่แบบว่าไม่มีใครเขาเอาอะเวลานั้นอะแต่เป็นเวลาที่คนฟังดีเลยไหมผมไม่เคยโฆษณาแค่อย่างเดียวแล้วอาจารย์ก็มีชื่อเสียงมาตั้งแต่นั้นที่ว่าชื่อเสียงจนมาแต่กลางปีแล้วปี17แล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ถึงเรื่องก่อนกลางปีก็ยังแต่เรียนที่มีเรื่องแล้วว่าเคยเหมือนกันน่าจะคงได้เจอกันเหมือนกันตอนนั้นนี่มีเรื่องมันย้ายสถานที่บ่อยไงจำไม่ได้ตอนนั้นอยู่ที่ไหนคนงานจ้างฮะรอกลับก่อนน้องชายจะกลับแล้วโอเคครับมาค่ะยินดีรู้จักค่ะมาดีค่ะเชิญประธานเข้านะได้ค่ะมาอาจารย์ไม่ยอมไปนะได้แล้วแล้วมาจะเชิญหนูได้ยังไงชวนได้ไงอาจารย์บอกอาจารย์มันมาบอกอาจารย์แล้วกันน้องมาเดี๋ยวบอกกันภาพเลยได้ค่ะมาค่ะขอให้ได้บ้างไม่ได้นะคะวันนี้ก็ได้ได้ค่ะต้องชายก็อยากจะกลับละขอบคุณนะอาจารย์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมาค่ะดูเส้นหน้ามาไม่เหมือนอายุ80เลยอ่ะยังไม่ถึงนั่นน่ะสิเดี๋ยวก็ตายเร็วหนูละคิดว่าเพิ่ง50โอ้ยตัวลูกชาย54แล้วค่ะโยฮะนะคะโอ้นี่อยู่หน้าลูกก็ว่าต้องขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับเรียนครับไปใครส่งให้หน่อยไม่เป็นไรสาวเราแจ้งทั้งหมดยิงใหญ่ก็จะได้ดีการดีใจที่ได้มารู้จักตัวตนอาจารย์สิ่งนี้ให้กับความจริงผมมีความคิดเลยนะครับที่พูดเนี่ยครับผมเขียนโปรเจกต์ก็ให้ไทยรัฐนี่อะไรครับพวกคนผ่านจองใช่ใช่ใช่ไหมเขียนโปรเจกต์ไว้ให้ไทยรัฐไทยรัฐทีวีใช่ไหมแต่ผมมีสิ่งนี้รักษาผู้คนผ่านจอนี่แหละว่าอยากจัดแปลว่าอนาคตโอ้ยอยากจัดงั้นอาจารย์ก็รวบรวมข้อมูลด้วยจ้ะผมมีอยู่แล้วเยอะแยะข้อมูลบุคลากรเหรออาจารย์รวบรวมไปแล้วเดี๋ยวเรามาวางแผนกันบ้างจะออกกันเดินไหนยังไงอย่างเงี้ยอาจารย์อภิสุทธิ์ได้ยังไงอย่างเงี้ยก็เหมือนกับแต่รีวิทย์สัมภาษณ์แต่คนละเรื่องนะเรื่องอันนี้เยอะไปอย่างอันนี้เทียบอาจารย์ไม่ได้คนละแบบแต่ว่าเหมือนกับว่านะเขาไปสัมพันธ์ด้วยว่าเขาไปซุกอยู่กับอาจารย์ไอ้ทางคุณปัญญาเขาเลยได้มาแต่ตอนนี้เงียบกิ๊บแล้วไม่มีใครนั่งรับเรื่องอันนั้นมันไม่ใช่ไงปล่อยเข้าไปไม่ต้องปล่อยโอเคหยุดไว้ตรงนั้นที่พูดเมื่อกี้อยู่ตรงนั้นอันนี้ของอาจารย์จะไม่เหมือนใครไม่เหมือนไม่เหมือนเป็นอะไรใหม่ทีนี้เราน่าจะมาใช้คำในปัดความนะโอเคพูดอย่างนี้ครับจะเล่าอย่างนี้แล้วกันผมจะเล่าอย่างนี้นะครับเหตุการณ์เมื่อตอน13ค่ำเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของโลกนะเห็นนะมันขยายผลไปจากจุดเล็กๆที่ยิ่งใหญ่มากก็คือในรูแล้วมันออกไปขณะที่ใครจะฟังผมจะไปเอาหลักฐานมาให้ดูโอเคมั้ยว่าผมสามารถสลายเมฆหยุดฝนได้จริงมั้ยโอเคนะเสร็จปุ๊บทีนี้ที่เราเนี่ยคำว่าเราก็คือเหมือนเห็นธรรมชาติเนี่ยเวลาพี่ออมนึกถึงธรรมชาติพี่ออมนึกถึงอะไรอธิบายธรรมชาติครับสิ่งนี้ก็น้ำดินอะไรฟ้าเนี่ยนะประมาณนั้นนะแต่เวลาที่นี่นึกถึงธรรมชาติเนี่ยมันนึกถึงสรรพสิ่งทั้งหมดตั้งแต่การเกิดมันของมันจนมาถึงจุดนี้ทีนี้ประเด็นมีว่าเราเหมือนกับว่าไปจับธรรมชาติมันแก้ผ้าแล้วรู้ว่ามันแสงเกงในสีอะไรโอเคนะครับพอรู้มันใส่สีอะไรแบบไหนมันไฟฟ้ามันอยู่ตรงไหน ก็เลยรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นรู้มันจะหยิบใส่ยิ่งรู้ว่าตัวธรรมชาติจะหยิบเสื้อสีอะไรใส่แสงเกงหรือไม่แสงเกงโอเคนะครับเพราะเราเห็นมันหมดเลยผมก็แจ้งไว้ว่าก็ทำข้อมูลเสนอคือเสนอบอสก็คือลุงนี่แหละเนี่ยลุงมันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ผมจะโฟกัสไปเฉพาะแท่งของคำว่าผู้ที่มีความสามารถพิเศษเมื่อกี้ที่พูดถึงชื่อนั้นมานะผมบอกว่าเมื่อสังคมถามหาก่อนที่เด็กจะออกสังคมถามหาว่าอะไรไหมฮะไปถามว่าเด็กปลอดภัยไหมเด็กโอเคเด็กอยู่ยังไงเป็นยังไงผู้ที่มีความสามารถพิเศษอยู่5บุคคลไม่สามารถตอบอะไรได้เลยเมื่อตอบไม่ได้มันจะมีคำถามที่เกิดขึ้นว่าและที่คุณคุยกันน่ะคุยรู้คนเดียวนะเหมือนผมคุยคนเดียว
แต่ผมก็พาพี่ออมไปแก้นู่นแก้นี่คนเดียวเสร็จปุ๊บบอกว่ามีปัญหาแก้ปัญหาแล้วก็จบปัญหาผมรู้อยู่คนเดียวคุณเคยได้คุยกับบุคคลที่มองไม่เห็นไหมไม่เคยแต่มีคำถามคือว่าเด็กอยู่ยังไงเป็นยังไงอะไรแบบไหนก็แต่ละคนก็จะมีวิธีการที่จะให้คำตอบไปต่างๆนานาเห็นนะครับซึ่งไม่ได้ผลอะไรไม่มีผลต่อกิจกรรมครั้งนี้ก็คือ13เมื่อไม่มีผลมันก็ตอบแล้วครับว่าตัวเชื่อเฉือนของตัวธรรมชาตินั้นน่ะนี่แหละครับคือให้เห็นให้รู้ว่านี่แหละคือใช่หรือไม่ใช่เห็นนะครับถามว่าแล้วอะไรใช่ก็มีเหตุการณ์นึงผู้หญิงคนนึงอยู่อีกซีกโลกนึงเคยได้ข่าวเรื่องนี้มั้ยฮะก็ฝันพอฝันเสร็จถึงเรื่องคนผู้ชายคนนึงก็คือครูบาชุ่มเป็นเหตุให้เขาเขียนความฝันของเขาแล้วก็นำเสนอความฝันของเขาผ่านเพื่อนเสร็จปุ๊บใครก็ไม่รู้แหละมือดีหยิบข่าวชิ้นนี้หยิบสื่อชิ้นนี้เพราะว่าเขาโพสใน Facebook ซึ่งไม่ให้เจ้าตัวเป็นคนสื่อสารเพราะเขาไม่รู้จักกันบุคคลท่านนี้ก็เลยนำสารตัวนี้ออกไปเจอกับครูบาก็เลยคงเช็คยานเช็คอะไรต่างๆนานาเช็คเสร็จปุ๊บไปครูบาก็เลยบอกว่าสบายดีอยู่รอดปลอดภัยยังมีชีวิตเรียบร้อยจบแล้วครับนั่นคือตัวตัดยอดหมายครับว่าหนึ่งในคุณวิเศษคือความสามารถบุคคลเนี่ยกลุ่มอยู่ในกลุ่มของพุทธศาสนาไม่ใช่บุคคลที่เป็นความสามารถเลยนะฮะเพราะมันเชื่อเฉือนตรงนั้นเลยมันเป็นคำตอบที่ถูกตอบโดยที่ไม่มีเงื่อนไขคือประกอบกันเข้าพื้นที่คือหนึ่งเข้าพื้นที่ไปทำอะไรก็ตามเรื่องของท่านเสร็จปุ๊บท่านให้คำตอบเลยแล้วก็เป็นไปตามคำตอบไว้2-3วันเจอแน่คำว่าเจอเนี่ยคือเจอแต่ไม่ใช่ว่าครูบาเนี่ยไปดึงออกมาอย่าลืมนะครับว่าวันหนึ่งคือมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งประเภทนึงก็จะบอกว่าโอ๊ยมันไม่เกี่ยวมันไม่ใช่มันไม่นู่นไม่มีนี่และหรืออวดอุตริโน่นนี่นั่นแต่ที่แน่พี่ออมเวลาพี่ออมกำลังหมดทางตันพี่ออมนึกถึงอะไรไม่พ่อแม่ก็ยิ่งสิทธิ์มีแค่นั้นนั่นแหละคือสิ่งที่มันจะลงจะลุงใจอะไรก็ตามทีนี้ไอ้คนที่เขามีศักยภาพทางใจทางจิตเขาก็สามารถบอกได้ไอ้คนที่มันมีหรือมีไม่จริงมันจะไปตอบได้ยังไงอ่ะก็ด่าคนถามดิเนี่ยขยายความให้ฟังเห็นไหมครับว่ามันเป็นเช่นนี้เหตุการณ์มันไปประมาณนี้เพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าความเป็นแก่นแกนของธรรมชาติโดยผ่านพุทธศาสนาขึ้นแน่นอนใช่ไหมโดยผ่านพระสงฆ์นี่แหละแต่เป็นพระสงฆ์ระดับเกระดับของโสดาปัตตินาคาและก็อรหันต์เท่านั้นที่จะขึ้นไม่ใช่นักบวชทั่วไปก็แค่นั้นเองนี่คือที่จะบอกเพราะฉะนั้นมาวันนี้ความสามารถมันอยู่ในกลุ่มมนุษย์ที่มีความสามารถจริงๆเนี่ยก็ต้องจำแนกให้ได้คัดสรรให้ออกเพราะฉะนั้นที่ทำอยู่มันก็คือสิ่งที่เป็นการตลาดอีกแค่ช่วยแล้วว่าไปเป็นธุรกิจไปนี่คือคำตอบที่เมื่อกี้พูดชื่อนั้นขึ้นมาแหละอันนี้ให้เห็นเฉพาะเขาทำหนังสือส่งมาผมเสนอไปตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมหนังสือบอลลูนที่20เรื่องเสนอการบังคับและสลายอาจารย์สอนจะมีประหลงงานรอถ้าหมอรับจะมาอ่านไม่รู้แม่เขาแบบดีพี่ออมดูให้ชัดๆว่าถึงใครบ้างนะเรียกพูดชื่อนะว่าอัดอยู่ไม่ต้องพูดชื่อแต่ให้รู้ว่าถึงไหนบ้างทำตั้งแต่42แล้วนี่ก็รับดีมาอ๋อนี่ไงไม่อ่านหรอกมั้งเขาลงรับไปเขาว่าอ่านถ้าไม่อ่านก็จะมีหนังสือตอบรับมาทำไมล่ะอ๋อก็แต่เขาส่งไปตามทางของเขานั่นน่ะอ๋อมันช้าเออมันก็เป็นเงี้ยระบบเป็นอย่างนี้แหละทุกวันนี้ไปถึงก็มันถูกล็อกตรงนี้แหละตรงนี้มันขัดกันอย่างนี้ฟังให้ดีนะครับนี่มันขัดกับตรงนี้เข้าใจไหมงานหน่วยงานตรงนี้มันขัดกันแน่เพราะตอนนี้มันทำให้มันฝนตกไอ้หน่วยนี่แหละทีนี้มันขัดที่เขาไม่กล้าคือตรงนี้แหละว่ายังไม่ได้นาป่ะไอ้ที่มันไม่ได้ตรงนี้คือตรงนี้แหละค่ะผมเสนอวันที่2 42แล้วเรื่องนี้ขัดตรงนี้นะค่ะมีหนังสือถึงเนี่ยค่ะ
ใช่ป่ะนี่นี่นี่นะก็ภาษาไปอย่างกรมเนี่ยไหมขัดกับกรมนี่โดยสิ้นเชิงเนี่ยหนังสือนั้นอาจารย์ทำสำเนาไว้ไหมผมก็มีหมดนั่นแหละอ๋อค่ะค่ะไม่มีถ้าไม่มีผมจะมีหนังสือได้ไงผมก็มีหมดนั่นแหละทำค่ะใช่ไหมถ้าไม่มีเขาจะตอบรับมาตามหนังสืออ้างถึงได้ไงใช่ไหมแต่ผมอยากย้ำอยู่กับตัวผมไม่ต้องไปไหนประเด็นเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องดีเรารู้กันอยู่แค่ภายในกันเองอันนี้มันเรื่องอะไรอ๋อผมไม่ใช่บริการรักษาสุขภาพอันนี้มาถึงเรื่องนึงที่อยากจะให้ดูนะที่เสนอไปทั้งมหาไทยก็เหมือนกันเอาดูหลักฐานมหาไทยสองหน่วยงานของจริงก็ดีนะนี่คืออะไรเสนอไปเยอะนี่ไม่เกี่ยวกันดูเลยเดี๋ยวมันจะแตกประเด็นอันนี้แขวงเมืองลาวต่อมาใช่อาจารย์เดี๋ยวมานานนะเดี๋ยวมีความลับไม่ใช่มันไม่ลับนี่ของจริงไม่คิดไม่ลับนะดูของจริงค่ะหนังสือได้รับมาผมทำหนังสือไปถึงใครจากหนังสือตรงนี้อ่านได้ไหมเนี่ยอย่าพูดนะโอเคไหมครับบ๊าบ๊าค่ะอ่านของเราบอกว่าเดี๋ยวเพิ่งไปเลยค่ะค่ะมันจะมีหนังสือมันจะเดินทางเนี่ยคุณน้ำนางนอนแหละตรงนี้แหละโอเคไหมครับค่ะอาจารย์พอไหมโอ้ยทำไมวันนั้นไม่เจิมนะเอาพออยู่ตรงนี้นะเอาในนี้ชื่อมันเดินทางไปตรงนี้ที่นี่หมายเลขเรื่องของมหาไทยโอเคนะก็จะไปไหนที่นั่นชื่อผมจะไปไหนไปช้าในกี่วันเนี่ยก่อนฟังก่อนจะเพิ่งไปตรงนั้นจะไปถึงปลายทางหนังสือมันไปถึงปลายทางนี่มันต้นทางโอเคนะเอาล่ะนี่ปลายทางคนที่เขารับเรื่องนี้ก็คือคนนี้เขียนไว้ในมือเลยแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ไงชัดเจนเนาะอันนี้ก็เป็นข้าราชการอยู่ตรงนี้ไงนี่คือปลายทางเราด้วยทราบแล้วผมไปทำไปตรงไหนผมไปยืนทำตรงไหนป่าข้าวโพดไร่ข้าวโพดนายก็เอาแผนแล้วไปทำผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวอย่าเพิ่งไปตรงนั้นไปใจใช่ไหมผมไปทำของผมสลายไม่หยุดของผมอยู่อ๋ออาจารย์เป็นเดียวผมไม่ได้ปลาหลาล้าเอาหน้าตาแถวนี้ผมไม่เอาผมไม่ทำอ๋อนี่หมายความว่าอันนี้เนี่ยเสนอแผนไปเนี่ยแต่ว่าอาจารย์อ่ะทำไปแล้วพื้นที่เลยแล้วครับไปแล้วอ๋อถ้าผมรอให้กับระบบเดินทางมันไม่ได้นี่ผมเสนอแต่วันเช้าวันที่6บ่าย2โมง3โมงผมเดินทางเลยแล้วอาจารย์ไปทำได้เปิดเผยได้ไหมครับอาจารย์ที่ไปทำเปิดเผยได้ไหมผมจะเปิดมีอยู่ในยูทูบมีอยู่ในยูทูบตลอดดิทุกเรื่องด้วยค่ะค่ะเขาทำยังไงอะไรไงครับเอาค่ะค่ะใช่นะเอาละยังไม่พอยังไปหน่วยงานนี้ด้วยครับนี่ยังไม่ตอบมาเนี่ยส่วนเนื้อหาเดียวกันนั่นแหละครับต่างกันแค่เรียนเรียกรับก็มีเรียบร้อยอ๋อจานดักทางมาใช่ไหมเพราะว่าจะไม่ถึงมาถึงวันนี้จะไม่ถึงมาถึงวันนี้ไม่ถึงไม่อือเลยกี่ใบมาแล้วครับไม่อือเลยหนังสือลงวันที่20กรกฎาคมเป็นวันเดียวกันนั่นแหละทางชื่อนั้นเข้ามาแล้วตัวหนังสือที่อ่านทีนี้แล้วก็ส่งเรื่องไปนู่นเห็นไหมแล้วก็ทุกอย่างเงียบก็ลงไปเดี๋ยวเพิ่งไปสรุปก็มันยังไม่มาน่ะตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมแล้วนะกรกฎาคมสิงหาคมอันสิงหาคมอันนี้มันทั่วมากี่ครั้งแล้วเนี่ยก็ผลงานมันก็เป็นตัวชี้แล้วว่าคุณน้ำนางนอนตามหลักฐานที่อ้างถึงเมื่อกี้นี้เอาให้ดูเมื่อกี้นี้โอเคไหมผมก็เอาสิ่งนี้แนบไปทั้งหมดให้เขาได้ดูเพราะนี่คำว่าหลักเอกสารเข้าพื้นที่สไลด์มันอยู่ถุนใช่ไหมก็สำให้เขาเสร็จสับเอกสารผมฝนตกยังมีด้วยอันนี้อาจารย์ทำต่ออีกไหมมันยังไม่จบหรือว่าหยุดผมสิหมดแล้วก็หยุดหมดใจแล้วหมดใจแล้วไม่ได้หมดใจแต่หมายถึงว่าจ็อบมันมีจ็อบของมันอยู่ไงครับ
คุณอ๋อไม่เอาอ่ะเนี่ยตอนเนี้ยคุณอ๋อไม่เอาให้ผมทำยังไงอ่ะก็หยุดไงไม่เอาก็ดีก็ดีถือว่าผลงานมันมาถ้าเขาเอาเขาต้องถึงตัวแล้วถ้าเป็นผมนะแต่ว่าลุกขึ้นสามปลายเราจะไม่เอานี่เพราะอะไรฮะอย่าไปถามมันตอบแทนเขาไม่ได้หรอกแต่เอาว่าเอาตอบได้นะเออเอาตอบได้นะอย่าตอบดีกว่าไม่ตอบดีกว่านะสิบห้าหัวดีกว่าแล้วเนอะเอาไว้ข้าใช่สิบห้าหัวได้ใช่คิดว่าเดาได้หรอเขาตอบได้นะเราอยู่ในระบบสังคมนี้มาตลอดมานานเรารู้อยู่แล้วแต่ไม่พูดดีที่สุดก็เหมือนคนปิดทองหลังพระไงฮะก็เป็นไรก็เราทำมาแล้วก็แล้วกันโอเคอาทิตย์ดูประวัติเราปิดทองหลังพระเนี่ยก็ไม่ใช่อีกเดี๋ยวมาฟังนี้นะเนี่ยอ่านดีมากเซ็นไวมากก็คือเห็นคนพายเรือไหมคุณจะพายเรือใช่ไหมพี่ออมปิดทองหลังพระเนี่ยใช่คุณจะพายเรือใช่ไหมใช่เห็นไหมครับดีมากผมชอบพี่มากเลยแน่แน่นอนจริงอ่ะรู้เรื่องเนี่ยเราเนี่ยอธิบายถ้าขนาดนี้ไม่รู้กันก็จะว่าไม่เซ็นมันคือพอพูดหนึ่งคำมุกพี่ออมสามารถตอบกลับได้แล้วใช่เลยไงก็ไม่พี่พูดหมดไม่ให้พี่พูดหมดเนี่ยแต่พี่พูดหมดเยอะเลยจะพายเรือมาใช่ไหมวันนี้ก็เดี๋ยวสารเขาบ้างไหมคนง่ายเดี๋ยวสิบนาทีแล้วขอตัวเพราะว่าจะไปรับรถรถมันจะปิดหกโมงนี่ทีนี้อู้ปิดหกโมงอันนี้ตั้งแต่วันไหนเนี่ยรู้ไหมเนี่ยนานในรัฐบอกว่าตีพิมพ์ไทยรัฐค่ะค่ะค่ะตั้งแต่นี่ทำให้ฝนตกผมใช้สมการผมใช้วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ถึง 99% ศูนย์วิจัยพลังงานสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรักษารักษาศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอันนี้ปี54ศูนย์วิจัยอันนี้มันต้องจดทะเบียนอะไรไหมอ่ะผมมีเรียบร้อยมีนะครับแสดงว่าอาจารย์เป็นผอก็แน่นอนใช่ครับจะนะผอศูนย์วิจัยนะเจ้าของแรงงานดิเจ้าของนะแต่ว่าตำแหน่งทางการก็คือสูตรทองเจ๊นะนะครับเขาเข้าใจนะนั่นตีพิมพ์แต่ปี54โอเคนะอ้าวมาถึงตรงนี้ทีนึงอีสลายภายใน48ชั่วโมง7วันหมดเกลี้ยงเลยไม่เป็นไรโอ้นี่ยุ่งกับน้ำนี่กรมชลประทานต้องจ้างอาจารย์ไปแล้วเนี่ยคุณบอกว่าต้องการกี่ลูกบาศก์เมตรต่อปีบ่เออเกี่ยวกับพลังงานเออต้องบอกมาไม่ใช่เสร็จแล้วมานั่งเฝ้าดูเฝ้าระวังอยู่นี่มันชิบหายไปเยอะตั้งแยะแล้วใช่ไหมฮะค่ะเอาล่ะทีนี้ทำกราฟเป็นกราฟมาให้เลยเออ นี่นะนี่วันนี้ตั้งแต่วันนี้ประกาศทับดูสิกราฟมันขึ้นปีนโอ้ค่ะในระหว่างนี้ก็ทำสลายนึกได้ขึ้นมาว่าเฮ้ยต้องตีพิมพ์แล้วเว้ยก็เลยสั่งตีพิมพ์แล้วก็บทภายในวันที่9กุมภาพันธ์พฤศจิกายนเกลี้ยงเม็ดหมดทุกเม็ดนี่ปี54ตอนนี้หนูได้ยินมาล่าสุดแต่มันเหมือนข่าวลือนะเขาบอกว่าปี63เนี่ยมันจะท่วมไม่มีแน่นอนพอใครมึงพูดข่าวลือใช่ไหมใครมึงพูดจำไม่ได้แล้วอาจารย์จำไม่ได้ก่อนใครมึงพูดฟังก่อนค่ะจำไม่ได้ฮะประมาณเกือบเดือนกว่าแล้วใครพูดเอามานี่จะต่อปากให้ดูเนาะเนาะเนาะไม่นะไม่รู้ผมจะต่อปากให้ดูแห้งหมดแล้วนะไม่มีนะถ้าคนไหนพูดมันบอกว่ามะท่วมมากกว่าปีที่ผ่านมาด้วยเอาล่ะจะท่วมนะเขาว่ามันเป็นอนาคตนะมันเป็นอนาคตใช่ไหมครับใช่ค่ะอนาคตค่ะแล้วคนที่มีความสามารถมันนั่งพูดอยู่นี่เห็นอย่างค่ะมันจะมีแรงมันจะเอาน้ำมาจากไหนถ้าฝนไม่ตกน้ำมาจากนี่จะรู้เหมือนละสิบปีมีครั้งหนึ่งไงเออร้อยปีมีครั้งก็แล้วกันง่ายดีเป็นนะเออนี่แหละคือผลงานอาจารย์เก็บไว้เลยเก็บไว้ดีเชียวเก็บข้อมูลเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่งัดกันมาอ่านข้อมูลของอุตุซื้อเข้ามาด้วยเมื่อกี้พอหนึ่งที่หนึ่งฮะคุณหนึ่งบ้างผมหนุ่มน้อยครับหนุ่มปอหนุ่มขึ้นมาพูดเนี่ยไม่มีไอ้นี่เลยนะเสียไปนี่เดียวหมาเห่าป่ะเอาไปใจฮะก็เราก็ว่ากันไปข้อมูลนี่ซื้อเข้ามาซื้อตู่ด้วย400บาทราคาซื้อนี่ดีแล้วอาจารย์มีความภูมิใจครับเริ่มต่างหน้าไว้เรียบอาจารย์ไม่ต้องแจงหนูก็เชื่อแล้วเพราะว่าเราพูดด้วยความมั่นใจน้ำเสียงอะไรอย่างแต่ขอไม้ที่หนึ่งหนุ่มพูดจนมาฟังอาจารย์พูดก่อนมาฟังหนุ่มก็โอเคแล้วเอาล่ะเราไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาพิสูจน์เรื่องหลักฐานนี่คือเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นสุขภาพไม่ใช่ของจริงมันจะพูดไม่ได้หรอกอันนี้เรื่องสุขภาพนะพูดอันนี้มั่นใจเสียงดังฟังชัดนี่เรื่องสุขภาพขอ
เขายืนยันมาเยอะแยะมากมายครับนั้นเรื่องสุขภาพมีจิ๊บๆเลยอย่างที่หนุ่มว่าแหละใช่ครับเราทำเรื่องใหญ่ไปขนาดนี้ค่ะด็อกเตอร์เท่านั้นเนี่ยคืนอย่างเดียวไม่ต้องเคี้ยวน้องเคี้ยวมารู้หมดแค่นี้เรื่องมีจิ๊บๆแปลภาษาอังกฤษไปเรียบร้อยเลยค่ะดีมากอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหารวบรวมไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเราจัดงานแถลงข่าวคิดไว้ก่อนเปิดตัวถ้าอยากให้รู้ว่าคุณพร้อมสื่อไงนี่เล่าให้ฟังแบบชัดๆเลยแหละยอมรับสภาพเลยว่าเนี่ยทำได้น้ำบัตรยังไม่ได้นะเมื่อกี้เนี่ยเอาได้ได้ได้หนูอ่ะพอดีนามบัตรหนูปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนน่าจะหมดแต่มันจะมีนามบัตรอันเก่าเอาอะไรก็ได้ที่มันได้ได้หนูจะเดินเพราะต้องการคุยกับประชาชนไม่ได้คุยกับใครทั้งนั้นน่ะปล่อยเขาไปอย่างนั้นค่ะให้เขาไปเถอะนั่งอยู่นี่แหละคือสินค้ารักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคอืมค่ะมีแต่เขาตั้งชื่อโรครักษาโรคได้ปีนี้มันจะจอกอืมใช่ป่ะทุกวันนี้กินแล้วบ้าจะบอกว่ายาอยู่แล้วใครโง่ใครฉลาดที่ไหนเอาใช่คิดไม่เป็นก็ชวนไม่ได้พูดดังขนาดนี้มันมีทั้งใหม่ทั้งเก่าเอาที่มันอ่านได้ไงแล้วกันนี่นำบัตรช่องหน้าหนูโอเคอ่านได้จันได้อ่านได้ว่าว่ามาแอบอ้างแต่ว่าทุกพุทธดูแล้วกันนะคะวันพุธเวลา11โมงถึง25นาทีนี่บอกแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ในไม่มีใครไปนำบัตรเก่าไม่มีบัตรใหม่ทั้งหมดยังไม่ได้ทำฮะเขียนเอาไว้หน่อยเนื้อให้มันจำได้หน่อยได้ได้ค่ะจันวันพุธวันไหนที่เจอต้องคนสองชั่วโมงก็เจอแล้วหลายได้ค่ะผมมีเจอทุกวันอยู่แล้วมีใจยินดีรู้จักกันทั้งสองท่านเลยเป็นสินค้าเรื่องสุขภาพจำเนี่ยไปคิดดีนะหนูก็เลยจะจัดไอ้นี่มาดีเลยอ่ะคือพี่ทำออกกันไหนด้วยไงไม่เอาอย่าคิดอย่างอื่นเซ็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปเดี๋ยวรถได้ได้แหมยังจะโปรโมทของเรานะไม่พูดได้เล่นละเล่นพูดเลยพูดเลยพูดเลยเล่นอ๋อว่าตั้งใจว่าอยากจะจัดงานเกี่ยวกับสัปดาห์และสมุนไพรและสุขภาพคิดว่าศูนย์อาจารย์จะเรียนเชิญศูนย์อาจารย์ไปเข้าร่วมในการจัดก็ด้วยกันครับ up to you นะใช่ไหม up to you ก็ให้เร็วที่สุดการเดี๋ยวขอไปดูพื้นที่อาจจะเป็นห้างในห้างโลตัส up to you คุยกับบอสเองใช่มีเบอร์แล้วคุยกับบอสค่ะจะเป็นออกเทศกาลให้งานใหญ่ใจขาดนะคุณสมุนไพรอ่ะห้ามใจขาดเด็ดขาดนั้นไม่ได้นะค่ะเอาไปไม่ใช่แบบว่ามันดีแล้วทำในศูนย์ที่ว่านี้เราทำไมก็ลองก็งงว่าจริงหนูคิดมาต้องนานแล้วที่จะทำกิจกรรมนี้ทำไมมันมาตรงกับกิจกรรมของอาจารย์นี่มันถึงเวลามันเวลาจะมาอาจารย์มันถึงเวลามันคือมันแจมกันได้เลยอะค่ะเพราะว่าจะโชว์พาวให้ดูว่าคนคนนึงนี่ไปแค่นั่งอยู่หน้าจอรับพลังได้ไงนั่นเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะตื่นเต้นตื่นเต้นถ้าผมไม่ไปอเมริกาก่อนนะมาอาทิตย์แรกของเดือนหน้าเนี่ยเมื่อไรคะจะไปเมื่อไรผมคิดว่าวันที่28ที่ไปแล้วเดินทางแล้วอ๋องั้นต้องหลังอาจารย์กลับแล้วเพราะว่ามันต้องใช้เวลาออมจัดงานต้องใช้เวลาครับครับมีแล้วก็ติดต่อไอ้มาน้อยไม่ให้เบอร์เลยให้เบอร์ได้ไม่มีปัญหาหรอกแม่อาจารย์รีบพูดก็ให้แต่สาวๆว่าแม่ปลายอะไรอย่างเงี้ยหาไม่โดนใจมาลายเซ็นเพชรไม่รับอีกไม่ได้ออกกันครับเอาไม่ได้เอาออกค่ะวันพุธอาจารย์งานต้องงานไม่ใช่ดีอาจจะเชิญมาเป็นกูรูพลังจิตมาทิพย์ผมจะไม่พูดคำนั้นผมไม่พูดคำนั้นเลยก็อาจารย์ก็ต้องหาคำจำกัดความให้หนูแน่นอนเพราะผมกำลังคิดว่านะคะผมมีเพราะคำจำกัดความที่เท่ๆแล้วก็คนจำง่ายแล้วเข้าใจค่ะแต่อธิบายที่ว่ามาได้ทั้งหมดแล้วพลังจิตพลังใจเนี่ยพลังจิตพลังใจอธิบายได้ไหมทำไมนอบน้อมจังคือจะไม่ใช้ภาษาได้ผู้ชายคนนี้จริงอ้าวชื่อก็ไม่เขียนหนุ่มน้อยฮะอ๋อแล้วละแก่แล้วชื่ออะไรฮะหนุ่มเหลือน้อยโอเคค่ะเดี๋ยวต้องขอตัวยินดีรู้จักอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากเลยยินดีรู้จักนะคะ